เก่งทัชยะพอทัวร์ลงหลังประกาศจีบนุ๊กเกอร์ขอ7วันปฏิบัติธรรมเก่งทัชยะพอทัวร์ลงหลังประกาศจีบนุ๊กเกอร์ขอ7วันปฏิบัติธรรมจะมาบอกไปต่อหรือพอแค่นี้เก่งทัชยะพอทัวร์ลงหลังจากประกาศเดินหน้าจีบหนุ่มรุ่นน้องนุ๊กเกอร์กฤษกรบุญมาศิลปินหมอลำคณะอีสานนครศิลป์ชื่อดังกลับกลายเป็นกระแสตีกลับแฟนคลับปากโน้นบางส่วนไม่พอใจถึงกับมาจอดรถทัวร์ตำหนิถึงความไม่เหมาะสมจนเจ้าตัวตัดพ้อผ่านโซเชียลว่าคืนไปหมดแล้วเหลือแค่ความคิดถึงที่ยังคืนไม่ได้และคืนให้หมดแล้วนะความเป็นส่วนตัวความฝันความหวังเหลือแค่ความรักที่กำลังทยอยคืนให้เก่งทัชยะพ้อทัวร์ลงล่าสุดเก่งทัชยะประทุมวันนักร้องคนดังเดินทางมาถ่ายภาพแฟชั่นประกอบผลิตภัณฑ์มีอีเนอร์จี้ดริงเครื่องดื่มชูกำลังที่ห้องแงวสตูดิโอชูดดีประดิษฐ์มนูธรรมซอย7จากนั้นจึงได้เปิดใจถึงเรื่องความรักครั้งล่าสุดนี้งานปังแต่ความรักมีดรามามันก็ต้องแลกกันพอเราได้มามีโมเมนต์เกี่ยวกับเรื่องความรักเรารู้สึกว่ามีคำหนึ่งที่มันแวบเข้ามาในหัวคือเราเชื่อว่าวงการบันเทิงมันเป็นพื้นที่ของความศักดิ์สิทธิ์ถ้าเราเลือกระหว่างรักคนเดียวเราจะไม่ได้รักจากคนหมู่มากแต่เราถ้าเลือกรักจากคนหมู่มากเราจะไม่ได้รักจากคนคนเดียวซึ่งมันก็เป็นแบบนั้นจริงๆมันเกิดขึ้นเมื่อไหร่อันนี้เป็นสิ่งที่ครูมานพมีจำรัดเคยสอนผมเราก็พยายามจะคิดตรงนี้ไว้แต่มันก็มีเลื่อนเล่อบ้างพอเรามีความรักแล้วมันกระทบมันไม่ได้กระทบที่เรื่องคนสองคนนะมันเป็นเรื่องของคอมเมนต์ต่างๆมากกว่ายุคนี้โซเชียลแรงรถทัวร์พร้อมจอดบางทีเราคิดว่าไม่น่าจะมีทัวร์แค่เราโพสต์บางอย่างไปแต่บางทีมันมาจอดหน้าบ้านเลยทันทีเก่งทัชยะพอทัวร์ลงแล้วของเรามันเกิดอะไรขึ้นก็ตามข่าวเลยคนจะอินจากข่าวมันก็มีเอฟเฟกต์กับตัวเราเก่งอาจจะไม่ได้อ่านคอมเมนต์อีกแล้วเมื่อก่อนไม่ได้เสพแต่ก็เลือกเข้าไปอ่านซะหน่อยพออ่านแล้วก็ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันด้วยคาแรคเตอร์เรามันมีความยูนิคไม่รู้เข้าใจไปเองหรือเปล่าเหมือนคนจะชอบบูลลี่เราพอมันมีเรื่องรสนิยมเข้ามามันกลายเป็นไปกันใหญ่เราอยากจะอธิบายรู้สึกว่าเราเคยพูดมาหลายครั้งแล้วมันมีทั้งคนที่เข้าใจและไม่เข้าใจดังนั้นวิธีการของเก่งคือถ้าเป็นไปได้เราคงจะหาเรื่องอื่นในการพูดเรารู้สึกว่าการเป็นบุคคลสาธารณะเราเลือกที่จะหันมุมไหนให้สังคมก็ได้เก่งรู้สึกว่าเรื่องมุมความรักอีกสักพักเราคงเริ่มอิ่มตัวเราควรจะโฟกัสงานมากกว่าแล้วเก่งทัชยะพอทัวร์ลงได้คุยกับเขาไหมต้องคุยส่วนใหญ่ฝั่งเราทุกคนเข้าใจฝั่งเก่งมันไม่ใช่ครั้งแรกที่มีข่าวแบบนี้มันเคยมีมาก่อนแล้วคนจะชอบบอกว่าคนสนับสนุนให้ท้ายเก่งเขาไม่ได้สนับสนุนว่าเก่งจะเป็นอะไรแต่จะเป็นฝั่งเขามากกว่าแต่ฝั่งเขาก็จะมีทั้งคนเข้าใจและไม่เข้าใจนะครับเขาก็บอกผมแหละว่าพี่อย่าไปอ่านคอมเมนต์เห็นว่าเราเครียดถึงขนาดจะไปปฏิบัติธรรมก็เครียดหัวเราะด้วยจังหวะและโอกาสด้วยแหละก็เลยรู้สึกไปถือศีลดีกว่ามันใกล้จะวันเกิดผมด้วยผมเพิ่งให้ข่าวไปเมื่อวันที่2เราก็ไม่คิดว่ามันจะมาอีกแล้วเรื่องเดิมๆเลยไปถือศีลดีกว่าขออยู่กับตัวเองสัก7วันปิดมือถือปิดวาจาเก่งทัชยะพอทัวร์ลงไม่เอาแล้วหรือจะพัฒนาความสัมพันธ์ต่อไปอีกมันก็เป็นตัวเลือกเนื้อมันก็เป็นกอขอคองอเป็นช้อยส์ที่อยู่ในตัวเลือกเหมือนกันมันเกี่ยวโยงกับสตอรี่ที่เราโพสต์ล่าสุดก็ตามโพสต์บางคนต้องการเป็นส่วนตัวบางคนต้องการความรักบางคนต้องการความหวังความรักมันเป็นเรื่องของคนสองคนมันก็คือสุนทรียาในการโพสต์แคปชั่นมันก็คือการตัดพ้อเล็กๆระรอกนี้มันก็หนักอยู่นะคนสองคนเข้าใจกันแต่สิ่งแวดล้อมรอบข้างไม่เป็นใจ
เมื่อก่อนก็คิดว่ามันไม่ใช่ตัวแปรแต่สุดท้ายมันก็เป็นตัวแปรความรู้สึกของคนอื่นมันก็ค่อนข้างเป็นตัวแปรกับเราเหมือนกันท้อกับการไปต่อขอเวลาอีก7วันแล้วจะมาบอกขอไปถือศีลก่อนเชื่อว่าคำตอบมันจะมาใน7วันข้างหน้านี้แหละจะไปต่อหรือพอแค่นี้อาจจะเป็นกับเราทั้งคู่ยังไม่ได้เลือกขอ7วันก่อนก็มีคิดว่าเอาที่ดีที่สุดอะไรที่เกิดขึ้นแล้วมันดีที่สุดเสมอครับไม่ว่าจะรักกันอยู่ด้วยกันหรือเราไม่ได้อยู่ด้วยกันมันไม่ใช่เรื่องสำคัญที่สำคัญคือปัจจุบันเราทำอะไรมากกว่าในช่วงจังหวะที่เราได้เจอกันถ้าไม่ใช่ตอนนี้ก็คงเป็นตอนอื่นก็ได้ถ้ารวยไม่ต้องมีความรักก็ได้ถูกต้องครับปีนี้ขอรวยก่อนครับแห่ยินดีซาร่าคาซิงกินี่ขึ้นสถานะแต่งงานหวานใจหนุ่มหล่อชาวสิงคโปร์เป็นคุณแม่ลูกสองที่สวยสตรองสำหรับนางแบบสาวเซ็กซี่ซาร่าคาซิงกินี่ที่โสดมาพักใหญ่และไม่ได้เปิดตัวว่ากำลังศึกษาดูใจกับใครเป็นพิเศษมีเพียงภาพความอบอุ่นกับลูกๆทั้งสองน้องแม็กเวลและน้องเอมิลี่แต่ล่าสุดดูเหมือนว่าตอนนี้เจ้าตัวจะไม่โสดแล้วหัวใจเป็นสีชมพูอีกครั้งเพราะในเฟซบุ๊กส่วนตัวของซาร่าได้ขึ้นสถานะแต่งงานแล้วกับหนุ่มหล่อชาวสิงคโปร์พร้อมแท็กไปที่เฟซบุ๊กส่วนตัวของฝ่ายชายที่ใช้ชื่อว่าแดริลไกงานนี้แฟนๆต่างเข้ามากดไลค์กันใหญ่พร้อมคอมเมนต์แสดงความยินดีกับซาร่าอย่างล้นหลามสำหรับรายละเอียดเรื่องราวความรักครั้งนี้ของคุณแม่ลูกสองจะเป็นอย่างไรนั้นก็คงต้องรอให้ซาร่าออกมาบอกด้วยตัวเองข่าวสดบันเทิงก็ขอแสดงความยินดีกับความรักครั้งใหม่ของซาร่าด้วยจ้าขอบคุณ Facebook ซาร่าคาซิงฮีนี่โตโน่ปลงผมหลังจบภารกิจไหว้ข้ามโขงเผยฉายาผู้มีจิตบริสุทธิ์เตรียมอุปสมบทพรุ่งนี้โตโน่ปลงผมหลังจบภารกิจไหว้ข้ามโขงเผยฉายาผู้มีจิตบริสุทธิ์เตรียมอุปสมบทพรุ่งนี้เปิดใจเตรียมทำกิจวัตรของสงฆ์ให้ดีที่สุดตลอดระยะเวลา7วันเมื่อเวลา 15:09 นวันที่8มกราคม65ที่วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหารอำเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนมพระเทพวรมุนีเจ้าอาวาสวัดพระธาตุพนมเป็นประธานนำคณะสงฆ์ในฐานะพระอุปัชฌาย์ประกอบพิธีขอขมาบุพการีผู้มีพระคุณของดาราศิลปินหนุ่มชื่อดังโตโน่ภาคินคำวิไลศักดิ์อายุ36ปีพร้อมทีมครูฝึกว่ายน้ำรวมอีก3คนมีนายชูชาติไทยแย้มนายวรวัฒน์สภาวสุนายฉัตรินทร์วุฒิศิริบูรณ์ในกิจกรรมว่ายน้ำข้ามโขงโครงการ1คนว่ายหลายคนให้รับบริจาคช่วยเหลือโรงพยาบาลภายหลังกิจกรรมสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีโตโน่มีความตั้งใจที่จะอุปสมบทตอบแทนคุณทั้งชาวไทยชาวลาวโดยวันนี้จึงประกอบพิธีขอขมาก่อนเข้าพิธีคริบผมและปลงผมนาคเข้าสู่พิธีใบสีสู่ขวัญนาคตามประเพณีส่วนพิธีอุปสมบทจะมีขึ้นในเช้าวันที่9มกราคม66ในครั้งนี้มีคุณแม่น้อยสุดลมโชยคำวิไลศักดิ์พร้อมดาราสาวชิชานัทนิชาดังวัฒนาวนิชหวานใจดาราหนุ่มโตโน่และทีมงานตลอดจนประชาชนนักท่องเที่ยวร่วมสาธุบุญให้กำลังใจตลอดเวลาส่วนดาราโตโน่ได้ฉายาในการอุปสมบทสุทธิสัตโธแปลว่าผู้มีจิตบริสุทธิ์ด้านคุณแม่น้อยแม่ดาราหนุ่มโตโน่เปิดเผยว่าวันนี้รู้สึกภาคภูมิใจดีใจมากที่ลูกชายคนเดียวคือโตโน่ภาคินได้สำนึกในบุญคุณแผ่นดินรวมถึงประชาชนชาวไทยชาวลาวที่สนับสนุนบริจาค กิจกรรมว่ายน้ำข้ามโขงช่วยเหลือโรงพยาบาลนครพนม
ยอมรับรู้สึกตื้นตันใจจนบอกไม่ถูกที่ลูกชายจะเข้าพิธีอุปสมบทเป็นครั้งที่สองโดยก่อนนี้เคยอุปสมบทในช่วงอายุประมาณ25ปีสำคัญที่สุดการอุปสมบทครั้งนี้ขอให้ทุกคนได้อานิสงส์ผลบุญร่วมกันและมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงเจริญรุ่งเรืองกันทุกคนและขอให้องค์พระธาตุพนมคุ้มครองส่วนโตโน่ภาคินคำวิไลศักดิ์เปิดเผยว่ารู้สึกปลื้มใจดีใจที่สุดในชีวิตที่ได้ทำกิจกรรมเพื่อสังคมโดยเฉพาะโครงการว่ายน้ำข้ามโขงหนึ่งคนว่ายหลายคนให้จนได้รับบริจาคสนับสนุนโรงพยาบาลนครพนมและโรงพยาบาลคำม่วนสปป.ลาวที่จะเป็นประโยชน์ในการบริการด้านสุขภาพทั้งคนไทยคนลาวสิ่งเดียวที่จะตอบแทนได้คือการบวชเพื่อทดแทนคุณและกราบขอบพระคุณทุกกำลังใจที่ให้การสนับสนุนโดยตนตั้งใจว่าจะปฏิบัติทำเจริญภาวนาและทำกิจวัตรของสงฆ์ให้ดีที่สุดตลอดระยะเวลา7วันทั้งนี้ในวันที่11มกราคม2566จะเดินทางไปจำวัดที่พระธาตุสีโคตรบูรณ์แขวงคำม่วนสปป.ลาวก่อนที่จะกลับมาลาสิกขาที่วัดพระธาตุพนมในวันที่15มกราคม2566ดาราหนุ่มโตโน่ตอบคำถามเกี่ยวกับความเชื่อเรื่องพญานาคอีกว่ายอมรับว่าได้สัมผัสอะไรหลายอย่างเกี่ยวกับองค์พญานาคและเชื่อว่าองค์พญานาคมีจริงจนกระทั่งเชื่อมโยงมาถึงองค์พญาศรีสัตนาคราชรวมถึงองค์พระธาตุพนมที่มีองค์พญานาคดูแลปกปักรักษาแต่เป็นความเชื่อส่วนตัวยากที่จะอธิบายแต่ยืนยันว่ามีสัมผัสพิเศษหลายอย่างที่เกิดขึ้นกับตนเองและการบวชครั้งนี้จะเป็นการสร้างบุญกุศลส่งผลบุญให้องค์พญานาคด้วยส่วนถามว่าหลังการบวชมีการวางแผนที่จะสร้างชีวิตครอบครัวหรือไม่ตนขอตอบว่ายังไม่คิดเรื่องนี้ยังไม่มีการวางแผนสร้างชีวิตครอบครัวแต่งงานขอทำงานและช่วยเหลือสังคมให้เต็มที่ก่อนและทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดI'm not the only one.